นะครับมาตัดขนสั้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้จะเป็นทรงที่เหมาะกับหน้าร้อนนะคะเพราะว่าช่วยลดการหอบของน้องหมาช่วยให้ความร้อนไม่สะสมในร่างกายมากนะคะนอกจากนี้การตัดเท้าสั้นแล้วก็ใต้ท้องสั้นมันจะช่วยให้น้องหมาระบายความร้อนได้ดีด้วยนะคะสำหรับคนที่มีน้องหมาน้องแมวที่อยู่ที่บ้านแล้วเกิดอาการหอบจัดแนะนำเลยว่าให้มาตัดผมสั้นเพราะว่าจะช่วยลดการสะสมความร้อนในร่างกายนะคะสังเกตได้ง่ายๆก็คล้ายๆกับว่าเราใส่เสื้อถ้าเราใส่เสื้อแล้วอยู่ในที่ร่มเราก็จะรู้สึกร้อนแต่หลายคนบอกว่าถ้าตัดขนสั้นแบบนี้แล้วมันจะทำให้น้องโดนแดดโดยตรงไหมโดยปกติแล้วพฤติกรรมของน้องหมาน้องแมวถ้าหากมันร้อนน้องจะไม่ไปอยู่กลางแจ้งนะคะน้องก็จะไปหาที่เย็นๆอยู่ดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าน้องจะเขาเรียกว่าตัดขนสั้นแล้วมันจะทำให้น้องเป็นฮีทสโตรกนะคะเพราะโดยพฤติกรรมของน้องแล้วน้องจะไม่ไปอยู่กลางแดดนอกจากว่าเจ้าของจะเอากรงน้องไปอยู่กลางแดดหรือว่าบริเวณที่น้องอยู่มันอยู่กลางแจ้งจนน้องไม่สามารถหาที่หลบร่มได้นะคะดังนั้นการตัดขนสั้นมันจะช่วยลดการเกิดฮีทสโตรกได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงสำหรับคนที่เจอว่าน้องหอบจัดเกินไปจะแก้ไขยังไงดีการที่น้องหอบจัดหรือหายใจถี่จนลิ้นแดงเนี่ยวิธีแก้ไขโดยเฉียบพลันหรือว่าช่วยให้น้องหายได้ก็คือว่าเอาเท้าสีข้างน้องไปจุ่มน้ำนะคะแล้วก็เอาตัวน้องบริเวณนี้นะนี่ให้บริเวณนี้น้องเปียกนะคะเอาผ้าชุบน้ำหรือว่าจะเอาน้ำราดบริเวณนี้ก็ได้หลายคนใช้ราดทั้งตัวเลยถามว่าดีไหมถ้าสมมติว่าน้องไม่มีขนน้องขนเกลี้ยงแบบนี้นะการราดบนตัวเนี่ยช่วยได้แต่ถ้าน้องมีขนอยู่การราดลงไปอ่ะมันจะทำให้น้ำไม่ถึงผิวหนังของน้องนะคะมันก็ช่วยได้แค่เล็กน้อยเท่านั้นดีไม่ดีนะคะดีไม่ดีการราดขณะที่ขนน้องเป็นสังกะตังหรือหมักหมมอยู่มันจะส่งผลเสียไปนะคะเพราะการที่ราดน้ำไปเจอกับขนที่เป็นก้อนนึกภาพออกไหมขนที่เป็นก้อนมันจะมีความสกปรกสะสมอยู่แล้วมันก็จะมีแบคทีเรียอยู่แบคทีเรียจะทำให้เกิดแก๊สทำให้เกิดความร้อนขึ้นอยู่ในตัวของน้องการราดน้ำลงไปมันยิ่งจะทำให้ตัวของน้องร้อนมากขึ้นดังนั้นถ้าจะช่วยวิธีที่ถูกต้องก็คือใต้ท้องให้เปียกบริเวณใต้ท้องเท้านะคะเท้าทั้งสี่ข้างแล้วก็บริเวณหน้าได้นะคะดังนั้นหลายคนที่ชอบราดน้องราดน้ำบนตัวน้องที่น้องมีขนอยู่มันเป็นไม่ใช่วิธีที่ผิดนะแต่ว่ามันไม่ได้ถูกต้องมากมายดีไม่ดีอาจส่งผลเสียกับน้องด้วยซ้ำนะสังเกตน้องหมาดูเวลาน้องหมาร้อนมากๆเขาจะนอนแผ่ออกแบบนี้นะคะมันก็คือการที่ทำให้ตัวของน้องนั้นแนบกับพื้นดินที่เย็นๆหรือว่าพื้นปูนที่เย็นๆก็สังเกตเอาว่าน้องตัวเองน้องหมาน้องแมวตัวเองชอบไปนอนบริเวณไหนถ้าไปนอนบริเวณที่มันมีอากาศเย็นมากๆนั้นเป็นไปได้พาน้องมาถ่ายตรงนี้นะคะถ่ายตรงใต้ท้องหรือว่าตรงอุ้งเท้าเพราะว่าการระบายอากาศมันจะแค่อุ้งเท้านะคะอุ้งเท้านั้นไม่ใช่เท้าเลยนะคะจะเป็นอุ้งเท้าใต้ท้องแล้วก็หอบผ่านลิ้นนะคะเนี่ยแรกๆน้องมาก็หอบอยู่พอตัดขนเสร็จอาบน้ำเสร็จก็คือไม่หอบแล้วตอนนี้โอเคค่ะฝากไว้เท่านี้จ้ะร้านอะไรครับน้องหมาน้องแมวซาลอนส่งเกษมมขครับเบอร์โทรศัพท์086 640 4443 ID Line 640 4443ครับ